อาจเจ็บจริงล้มจริงรถชนจริงแบบนั้นไม่ได้เลยการกระทำที่เสี่ยงอันตรายหรือเป็นภัยการโชว์การปีนหน้าผาด้วยมือเปล่าการขี่จักรยานเอ็กซ์ตรีมแบบนั้นนะคะโดยไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรแบบนั้นน่ะที่ดูแล้วมันเป็นอันตรายเป็นเป็นอุบัติเหตุได้ถ้าใครทำตามไม่ได้เลยนะคะการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเดี๋ยวนะคะวันกฎ กดไปโดนนิดนึงมันก็ขึ้นเลยนะคะการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในประเทศไทยค่อนข้างซีเรียสเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องการรักษานะคะคนที่อยู่ในช่องดิวเข้มมือใหม่ทำ u t u b e หลายๆคนหลายๆท่านเจอประสบปัญหาด้วยตัวเองวันขออนุญ,ญาตอ้างชื่อพี่มาดามเจนบอกว่าน้ำสมุนไพรชนิดหนึ่งมัน แก้อาการอะไรบางอย่างนี่แหละแกก็เขอ่เขียนขึ้นมาเลยเขาว่าสมมุตินะสมมุตินะกินแล้วสวยและรวยมากเราเขียนแบบนี้มันฝรั่งบทสูตรกินแล้วสวยและรวยมากเราจะถูกแจ้ง สแปมเราเรียกว่าสแปมนะคะถ้าเราทำผิดอะไรในช่อง YouTube ในเรื่องของการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องค่ะกินแค่มันฝรั่งบดมันจะสวยและรวยมากจริงหรอถ้ามันเป็นมันไม่เป็นไปตามจริงนะคะแล้วมีคนมากดรายงานการแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราก็จะถูกรายงานนะคะการละเมิดสิทธิ์ชั้นก็คือมีคนเอาคลิปเราไปออกอากาศซึ่งน้องสาวลรา คนสาวเราในประเทศไทยน้องชื่ออะไรนะเวลามันไม่มาก็ลืมชื่อมันนะคะ,ะน้องอะไรนะป้าสูมือนั่นแหละ น้องถูกเอาคลิปนะคะดูดคลิปบางตอนของตัวเองเนี่ยไปออกอากาศน้องก็มาถามวันว่าจะทำยังไงดีวันก็บอกว่าเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือกดรายงานน้องตรีน้องตรีอตรเออนั่นแหละน้องตรีมันเป็นสาวเราในประเทศไทยที่ดังมากเลยนะคะยอดวิวต่อคลิปคือเป็นแสนวิวเลยนะคะน้องก็ถูกขโมยคลิปไปออกอากาศ ช่องคนอื่นค่ะแต่เป็นคลิปน้องน้องก็บอกว่าคลิปหนูคลิปหนูร้อยเปอร์เซนเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยวันก็เลยบอกว่าเราทำได้อย่างเดียวแหละกดแล้วก็มาเขียนว่าละเมิดสิทธิ์ของฉันคนเนี้ละเมิดสิทธิ์ของฉันกดเข้าไปค่ะมีกี่ครั้งก็กดเข้าไปค่ะนะคะการส่งเสริมการก่อการร้ายก็คือเป็นพวกเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเราจะมี าการก่อการร้ายต่างๆที่เขามีการรวมตัวกันจะไปเผาไปเผาตรงนั้นไปวางระเบิดตรงนี้หรือแม้แต่การสร้างม็อบในประเทศไทยตอนนี้แล้วมีการทำเป็นช่อง YouTube เชิญชวนให้คนออกไปแบบนั้นเรียกว่าการส่งเสริมให้เกิดเหตุ เหก่อการร้ายก็ไม่ได้นะคะทำไม่ได้นะคะสแปมหรือทำให้เข้าใจผิดอันเนี้ยคนเข้าใจเรื่องนี้ผิดเยอะมากสแปมหรือทำให้เข้าใจผิดที่วันใช้คำว่าคลิกเบสข้อความคลิกเบสทุกวันเนี้ยนะคะวันเห็นการตั้งชื่อข้อความแบบเนี้ยเยอะมากใน ในการทำช่อง YouTube แล้ววันไม่ค่อยโอเคเลยเขาได้ยอดวิวเยอะมากเลยนะแต่ด้วยความที่วันน่ะชอบอ้างอันนี้อ้างอีกแล้วนะวันเป็นคนชอบทำอะไรตามกฎนะทุกคนซึ่งคำว่ากฎเนี่ยมันอยู่ที่สามัญสำนึกของเรานะคะใครที่ใช้ชีวิตมาแบบ ตัวเองมีระเบียบแบบแผนมาตลอดในชีวิตเวลาเราอ่านกฎ u t u b e เราจะมีเกณฑ์กฎ u t u b e ของเราสูงแบบเนี้ยวันจะขอเรียกว่าเกณฑ์เราจะสูงแบบเนี้ยและวันเป็นคนหนึ่งในนั้นก็คือเวลาวันอ่านกฎของ YouTube เกณฑ์วันจะสูงแบบเนี้ยแต่สมมุติว่าใครก็ตามที่เกิดมาเป็นคนแบบนี้ช่างมันฉันไม่แคร์น้ลองเพลงให้ฟังด้วยใครที่เกิดมาเป็นประเภทช่างมันฉันไม่แคร์ ฉันไม่สนใจฉันไม่อะไรเลยเวลาเขาอ่านกด You Tube กดเกณฑ์ของเขาก็จะอยู่แบบนี้ค่ะเกณฑ์ของเราจะสูงแบบนี้เกณฑ์ของเขาจะอยู่แบบนี้ซึ่งอันนี้มันแล้วแต่สามัญสำนึกของแต่ละคนเลยซึ่งวันก็บอกไม่ได้ว่าความคิดวันมันถูก100%ยเปอไหมแล้วความคิดของคนคนนี้ถูก100%ยเปอเไหมเพราะว่าตราบใดก็ตามที่ YouTube บอกว่าเขาไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่เวลาวันอ่านเรื่องกดเกณฑ์ ชุมชนเรื่องการทำช่อง YouTube วันก็มีเกณฑ์ที่สูงแล้วมันจะมีรัว้วมีกำแพงให้เราค่ะว่ากำแพงของเราเราต้องทำคลิปแบบนี้ถ้าคลิปแบบนี้เราจะไม่ทำแต่คนหนึ่งที่เขาช่างมันฉันไม่แคร์เขาก็จะไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำก็ไม่เห็นมีใครมาว่าอะไรประมาณนั้นนั่นก็คือการตั้งชื่อคลิปแบบคลิกเบท